นี่ครับผมดีใจนิดหน่อยฮะผมพอแล้วฮะได้เดือเกิดเอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดตเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมในส่วนของตำนานสายฟ้าบอลดำไม่ใช่สิต้องบอกว่า54321เอโยสวัสดีครับกับพบกับแอปเดตเช่นเคยนะครับผมอย่างที่ภาพปกได้บอกไปนะครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวโยฮันคัฟหรือว่าตำนานบอลดำสายฟ้านะครับผมและแน่นอนว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเลเวลตันแล้วอยู่ที่43นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูข้าวรางเขาก่อนที่เราจะไปทดลองเล่นนะครับก็สำหรับตัวโยฮันคัฟนะครับผมจะเล่นในตำแหน่ง SS นะครับผมข้าวรางโดยรวมทั้งหมดจะอยู่ที่95เมื่อเลเวล43นะฮะถนัดเท้าขวาส่วนสูง180ครับผมแล้วก็อายุ27ปีถ้าในเกมนะก็เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับตำแหน่งที่เล่นหลักๆก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับผม CF SS แล้วก็ AMF นั่นเองนะครับโอ้โหดูจากค่าพลังนะฮะเอาเป็นว่าภาพรวมของโยนะครับนะฮะเรื่องของการบวกเนี่ยไว้ใจได้เลยโดยเฉพาะการเลี้ยงบอล นะฮะจะอยู่ที่95ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงบอลการจบสกอร์ที่น่าสนใจด้วยนะครับความเร็วก็ถือว่าไม่ได้ช้าเลยนะครับแตะ90ทั้ง2อันขึ้นไปนะครับนอกจากนี้ยังเรื่องของการส่งตัวได้ค่อนข้างดีด้วยแล้วด้วยความสูงของเขาที่ดูเหมือนอาจจะไม่ได้เยอะนะ180นะครับผมแต่ว่าบอกว่าส่งตัวดีแล้วก็คอมบอลดีมากนะครับผมจากที่ลองเล่นมานะครับฟอร์มการเล่นนะครับอยู่ที่8เลยนะครับผมสูงสุดเลยนะครับประมาณนี้นะเรื่องเท้าถนัดอะไรงี้ก็ถือว่าโอเคครับและต่อมานะฮะในเรื่องของตัวสกิลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอล นะครับผมการจบสกอร์แล้วก็การจ่ายบอล นะครับผมมีเรื่องของกัปตันซีในเรื่องของการเป็นผู้นำหรือว่าการเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับนอกจากนี้ตัวสไตล์การเล่นเนี่ยก็จะถนัดการเล่นแบบสวนกลับแล้วก็เล่นบอลสั้นนะครับผมนะประมาณนี้เรื่องตำแหน่งก็จะมีความยืดหยุ่นหน่อยเพราะว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวโยฮันคัฟนะครับผมลงไปเล่นแบบออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์เลยนะครับผมนะไหนๆก็มีออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์ให้เล่นตลอด1อาทิตย์แล้วเดี๋ยวยังไงก็จะมาวนๆให้ดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาส่องทีมเขานิดนึงนะฮะโอ้โหดำสามนะครับดูซิว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผมจริงๆแล้วตัวโยฮันคัฟเนี่ยพอเลเวลตันอยู่ที่43เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นถ้าใครเล่นบ่อยๆแล้วก็เอาแบบมาเทรนเนอร์เทรนนิ่งกันเรื่อยๆเนี่ยแป๊บเดียวก็เต็มครับนะฮะถือว่าเราจัดทีมมาค่อนข้างเสียเปรียบเจอคนญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใช้เสียงภาพเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันได้อารมณ์แบบตอนเล่นเพลงหนึ่งดีนะครับผมสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นแม่สะดุดแก่เลยนะครับผมตอนนี้เราเริ่มมาแล้วนะครับโอเคเข้าแย่งก่อนเลยครับผมมีอาการหน่วงเล็กน้อยนะฮะโยนครับครับนี่โชว์ครับโชว์นิดนึงเอ้าล้ำหน้าเลยนะฮะโชว์มากไปหน่อยเราเล่นในระบบความคมชัดสูงสุดนะครับผมกับ60เฟรมเรทด้วยนะฮะโอเคนี่คนภาพบ่นอะไรเนี่ยยาวเชียวเฮ้ยบ่นอะไรเนี่ยฮะมาครับชนาธิปจวนครับโอเคเอาละยังได้อยู่ครับแทงทะลุมาจวนครับซัดเลยครับผมรออะไรแล้วครับเน่ไปโอ้โหเน่ครับผมดีใจนิดหน่อยฮะผมพอแล้วฮะได้เดือเกิดนะครับมา1-0อย่างรวดเร็วนะครับผมตรงนี้เดียโก้คอสต้าครับเคลียร์บอลมาเรียบร้อยครับคืนไปที่คอสต้าต้องระวังนะฮะเขาบอลดำเยอะนะเตะเขานี่ตัวท็อปๆทั้งนั้นนะครับโอเคคาชิบุกิครับจ่ายมาที่โยนครับโยนครับเปิดมาริมเส้นคืนกลับไปครับผมโชว์ทั้งความเร็วและส่วนสูงแม่เสียดายนะเสียบดักรอเอ้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคือจะไม่ยิงก็ไม่ได้ก็โอกาสมาแล้วแต่ก็นะผมว่ามันแปลกๆอ่ะเหมือนเน็ตเขาไม่ค่อยดีนะฮะโอเคทำไมต้องเจอแบบนี้ทุกทีเลยนะเคลียร์บอลเถอะมาดิโก้คอสตาครับผมให้โอกาสแค่ตัวครับมายังพอมีเวลา15นาทีผ่านไปครับเอ้าฟาวครับโอ้ชนาธิป
ตัวเล็กแต่ใจใหญ่จริงๆนะฮะผมเข้าไปทำฟาวนะฮะมาซูจิโรเบโต้ครับฟรีคิกโยนบอลยาวขึ้นมาโอ้ยรีบเข้าสกัดครับผมชนะทิพย์เคลียร์มาก่อนโอเคยังได้อยู่คาชิวากิเปิดบอลลอยยาวขึ้นมาถึงไหมอ้าวมองไปโยฮันคราฟครับโอ้โหโดนเข้าเอ้าโอ้โหเอ้าวนเวียนกันตรงนี้มาครับเสียบดักไม่ได้เอาละเอ้ยชนาทิพย์ครับโอ้โหไม่ถึงโยฮันคราฟครับจ่ายบอลแย่ไปหน่อยเอาแล้วเดียโก้คอสตาจะบุกเข้ามาแล้วครับรอริมเส้นรออยู่ต้องระวังครับเปิดเข้าไปนี้โอ้โหโอกาสเขาหม่งได้เยอะฮะยังไงครับยังไงทุ่มมาแล้วใครโอ้โหมันมองไม่เห็นฮะแหมยังไม่ได้สวนนะฮะเอาได้สวนแล้วครับสตาร์การ์เล่นที่ถนัดเอาละหมุนหนึ่งทีแล้วโอ้โหจ่ายผิดเอ้าแม่เข้าปั๊มบาลานิดเดียวนะฮะฟาวซะงั้นโถเอ้ยเอาว่าผมนำอยู่หนึ่งศูนย์ดีกว่านะรู้สึกยังไงไม่รู้โยบายาครับโรบักโยฮันครับเอาส่วนสูงเป็นประโยชน์เอาละทำซิ่งครับชนาทิพย์เอ้าโดนสกัดก่อนเอาละคาชิวากิแย่งขึ้นมาได้ครับเปิดลอยขึ้นมาซัดเลยโอ้โหได้แค่ซื้อแต่ยังไม่โทรนะฮะผมตังหมดก่อนฮะนี่เปิดแล้วลอยขึ้นมามงครับผมเอาส่วนสูงได้เปรียบชนะทิพย์โยนมาตัดเข้ากลางครับโยนครับแทงทะลุโอ้โหคืนกลับมาให้ช้าไปหน่อยครับชิบุกิซัดเลยอื้อเร็วจังเลยมาครับโอ้โหเบียดเข้าไปเอ้าเบียดเข้าไปครับเอาละคาชิบากิครับเห็นแล้วโยนมาเอ้าจ่ายทะลุไปนิ่มๆครับแอสซิสต์บ้างก็ได้โอ้ยยิงโง่เองนะโทษใครไม่ได้นะครับแหมอุตส่าห์จะได้แอสซิสต์แล้วยิงไป2แหมโถเอ้ยคือจากที่ผมเคยเล่นมาตอน2018นะฮะขอพูดถึงตอน2018นิดนึงนะฮะตัวโจฮันครับผมรู้สึกว่าผมชอบตรงที่เขาเนี่ยค่อนข้างตัวสูงนะถึงมันอาจจะไม่ได้เกินชาวบ้านชาวช่องแต่มันหาโอกาสจังหวะการแบบคลองบอลทรงตัวเข้าไปหม่งไปยิงได้อยู่หลายครั้งเลยนะครับความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะฮะผมแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบถึงกับช้าเลยนะฮะโอเคจ่ายไปครับโอ้โหจ่ายสวยๆยิงสวยๆโอ้โหเกือบได้แอสซิสต์2ครั้งแล้วนะฮะสมสำหรับยูนะครับนะฮะเปิดไปครับมงไปคือตอนนี้เหมือนจบไม่ได้เองนะครับเรานะฮะชนาทิพย์โยนครับเอ้าเสียบครับผมเอายังได้อยู่ครับชนาทิพย์อีกครั้งครับช่องเปิดมาโยนครับโอ้โหต้องระวังครับเอ้าไม่แยกเองนะไม่แยกเองนะโอ้โหหลอกยิงสองแรกไม่ได้เลยแหมเกือบไปแล้วเปิดลองเปิดครับโอ้โหเปิดผิดคนด้วยชนาทิพย์เอาแรงไหนไปงงเอาคาชิบากิเอ้าโอ้โหโดนสวนแล้วครับแย่แล้วแย่แล้วแย่ก็บ้าแล้วไม่มีทางหรอกจ่ายสั้นๆนิ่มๆครับไปฮะโอ้ละฮึบผมบอกเลยนะฮะเวลาที่เราเล่นนะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้นักเตะแบบไหนก็ตามนะครับอย่าไปกลัวนะฮะเพราะว่าเราต้องลองเล่นไปก่อนบางคนเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งลองเล่นครั้งแรกก็ได้อาจจะไม่ถนัดไม่ชินอะไรอย่างนี้แม่จะเข้าไปยิงซะหน่อยเอ้าโยนครับครับ
รอชิ่งทะลุช่องแล้วเข้ามุมโอ้โหเรียบร้อยครับผมสายสังหารนะครับผม 3-0 แฮตทริกแล้วสไลด์เอเวอร์ชั่นครับผมนอนลงไปโอเคเราเพื่อนนะครับผมห้อมล้อมกอดกันเข้ามาเต็มแม่เสียดายนะฮะไม่ค่อยได้โชว์ความสามารถมากเดี๋ยวผมจะพยายามให้ได้เห็นศักยภาพของตัวยวนคัฟนะฮะจริงเขามีสกิลเยอะด้วยนะครับทั้งจ่ายบอลทั้งยิงประตูทั้งเลี้ยงบอลนะฮะบอกเลยว่าครบจริงๆสำหรับตัวตำนานคนนี้นะฮะเอ้ายังไงครับยังไงครับยิงรีบไปหน่อยนะครับจริงๆเมื่อกี้เขาบุกเข้ามาก็ได้นะผมว่าเปิดไปไม่ถึงครับแหมจะสวนเร็วแต่ยังได้อยู่เปิดลอยขึ้นมาเอ้าจับบอลไม่อยู่ครับผมเจอเบียดนะฮะบังครับบังเอาละตรงกลางแล้วตอนนี้เฮ้ยๆๆมาแล้วมาเลยมาเล่นมาเอ้าขอบคุณมากครับอ้าวยังได้อยู่ครับไปครับโอ้ยกดผิดชีวิตเปลี่ยนนะวิ่งไม่ทันเลยนะครับจะเห็นว่าตัวโจฮันคัฟเนี่ยเล่นตลอด90นาทีตรงนี้นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็วิ่งอยู่แทบตลอดเวลานะฮะอยู่ที่85นาทีแล้วนะครับผมแต่ว่าภาคพลังความเหลืองเขายังคงอยู่นะครับยังไม่ได้หมดไปนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องพละกำลังนี้ยังอยู่ได้คงทนและยิงเลยครับผมโอ้โหถึงกับกุมขมับเลยนะครับผมแบบโอ้พระเจ้าเรายิงอะไรเนี่ยพยายามเปิดให้ถึงนะฮะไกลเชียวได้หรือเปล่าไม่รู้เปิดเข้าไปแล้วครับโอ้ยแม่แยกไม่ออกเลยจริงๆนะฮะเอาละคุมมาใหม่ครับเปิดเข้าไปโอ้ลึกไปครับเปิดไม่สวยเลยนะฮะ89นาทีครับผมว่าน่าจะพอรู้ผลแล้วแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเจอตัดบทจบเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโจฮันคัฟนะครับซึ่งถ้าพูดถึงตัวข้อดีแล้วก็จุดเด่นของตัวโจฮันคัฟนะครับก็คือเรื่องของส่วนสูงนะครับผมส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องของการทรงตัวการคลองบอลการเลี้ยงบอลอะไรแบบนี้นะครับเรื่องจบสกอร์เนี่ยถือว่าอยู่ในมาตรฐานของบอลดำที่ถือว่าน่าสนใจเลยนะฮะผมและนอกจากนี้นะฮะตัวโยนครับเนี่ยจะมีหลากหลายสกิลนะครับผมคือเป็นภาพรวมที่เห็นได้ชัดเลยว่าทั้งจ่ายบอลทั้งคลองบอลเลี้ยงบอลทรงตัวนะครับผมอย่างที่ผมย้ำกันไปอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่เปิดได้นะครับก็ลองปั้นลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสำหรับนักเตะคนอื่นนะฮะผมเดี๋ยวยังไงมีโอกาสว่าจะมาอัปเดตหรือว่ามารีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้ดีจริงนะครับผมเลยมารีวิวให้ฟังนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับดูกันสักนิดนึงนะฮะผมก่อนจากกันไปวันนี้โอ้โห 8.5 นะครับผมยิงไป3นะครับผมจังหวะยิง6ครั้งนะฮะเข้ากรอบ5นะครับโอ้จ่ายบอล14ครั้งสำเร็จ13นะฮะโอ้โหดูสิแย่งชนะมา1ครั้งนะครับผมจาก3ครั้งแล้วก็เลี้ยงบอลไปเยอะเหมือนกันนะครับเล่น90นาทีสัมผัสบอล29ครั้งนะฮะจะเห็นว่า90นาทีตรงนี้ค่าพลังยังไม่หมดเลยคนอะไรถึกจริงๆนะครับผม